ข้อที่1คือชาเขียวชาเขียวเนี่ยผมพูดถึงเฉพาะชาเขียวอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกรีนทีที่เป็นมัทฉะหรือไม่มัทฉะก็ตามเขาพบว่าประสิทธิภาพของชาเขียวเนี่ยมีการรีวิวนะครับโดยคุณซาบุนะครับประมาณปี2010นะครับก็คือรีวิวมาประมาณ11ปีแล้วเขาพบว่ามีสารอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า EGCG ไปเซิร์ชคำนี้ดูนะครับแล้วก็วักสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะเขียนคำว่า benefits หรือว่าอาจจะเขียนคำว่าประโยชน์นะครับโอ้โหจะมีคนเขียนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเยอะมากเลยเขาพบว่าสาร EGCG เนี่ยจะช่วยลดการอักเสบในร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าลดสารต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายหัวจรดเท้าแม้แต่ผิวหนังถ้าเราไปอ่านงานวิจัยดูเขาพบว่าถ้าเราดื่มชาเขียวไปนะครับจะลดการอักเสบนะครับที่เกิดจากแสงแดดมาสู่ผิวหนังได้ด้วยไปดูงานวิจัยลึกๆเขาพบว่านะครับเวลาที่เราดื่มชาเขียวเป็นประจำโดยที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลใส่คอฟฟี่เมทใส่นมเพิ่มนะครับในงานวิจัยนี้เขาบอกว่ามันลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมันลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดมันลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนได้ด้วยดังนั้นสังเกตไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเราดื่มชาเป็นประจำนะก็จะทำให้ระบบการเผาผลาญเพิ่มขึ้นผมพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าเวลาที่เราดื่มคาเฟอีนจากกาแฟอย่างเดียวเนี่ยได้อัตราการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ชั่วโมงแรกนะครับที่เราดื่มกาแฟอยู่แล้วแต่ถ้าเราดื่มชาเขียวเราจะได้ทั้งคาเฟอีนที่คล้ายๆกับกาแฟและได้สารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่า EGCG ซึ่ง2 อย่างนี้รวมกันนะครับนอกจากต่อต้านอนุมูลอิสระฝั่ง EGCG แล้ว EGCG ยังช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานด้วยครั้งก่อนผมสรุปไปแล้วว่าใน1วันเนี่ยจะมีการเพิ่มของอัตราการเผาผลาญพลังงานประมาณอย่างน้อยนะครับ 6% เป็นอย่างน้อยอาจจะถึง 16% ในบางคนด้วยซ้ำดังนั้นข้อที่1นะครับจบสวยๆง่ายๆคือชาเขียวไม่ได้แค่กระตุ้นการเผาผลาญจากคาเฟอีนอย่างเดียวตัว EGCG กระตุ้นการเผาผลาญด้วยและต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับงานวิจัยอันที่2นะครับกระโดดออกมานอกกลุ่มของผักผลไม้แหละเพราะหลายคนบอกว่าอ๋อเวลาพูดถึงอะไรที่เกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งหลายคนก็จะนึกถึงผักผลไม้ผมบอกว่าไม่เสมอไปนะผมเคยทำไลฟ์ครั้งหนึ่งพูดถึงเรื่องไข่เป็ดกับไข่ไก่ผมเคยบอกว่าไข่ไก่มีงานวิจัยว่ามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระและสารต่อต้านมะเร็งที่อยู่ในไข่ไก่ด้วยดังนั้นคนที่บอกว่าเฮ้ยกินผลิตภัณฑ์จากสัตว์เนี่ยอาจจะกระตุ้นการเกิดมะเร็งผมบอกว่ามันไม่เสมอไปนะเพราะลองดูงานวิจัยข้อ2นี้ครับข้อ2คือเรื่องปลาที่มีไขมันโดยเฉพาะปลาทะเลเนี่ยจะมีไขมันตัวนึงนะครับที่ชื่อว่าโอเมก้า3หรือกรดไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้า3เนี่ยที่เราพูดกันยาวๆนะโอเมก้า3มีงานวิจัยว่าถ้าเรากินมันเข้าไปวันนึง500ถึง 1,000 มิลลิกรัมจะลดการอักเสบตั้งแต่หัวจรดเท้าเช่นกันนะตั้งแต่สมองไปบำรุงสมองลดการอักเสบที่สมองได้ลงมาที่ลูกตาลงมาอวัยวะภายในทั้งหมดนะครับรวมถึงลดโอกาสความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วก็เบาหวานด้วยนะสังเกตมั้ยครับว่าโอเมก้า3จากปลาทะเลที่มีคนพูดถึงมากมายแล้วจริงๆปลาทะเลที่มีไขมันเนี่ยจะมีโอเมก้า3สูงอยู่แล้วหลายคนอาจจะถามเราจะกินปลาน้ำจืดได้ไหมได้นะครับปลาน้ำจืดมีโอเมก้า3แต่มีน้อยกว่าต้องเข้าใจแบบนี้นึงจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เป็นปลาทะเลเนี่ยเขาจะได้โอเมก้า3จากอาจจะกินแพลงก์ตอนกินอาหารอะไรที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะมีโอเมก้า3ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ถามว่าปลาไทยมีไหมปลาน้ำจืดมีไหมมีแต่มีในปริมาณน้อยกว่าไม่ต้องเสียใจไปนะครับปลาน้ำจืดก็กินได้แต่ถ้าอยากได้ปริมาณเยอะๆก็ทานเป็นปลาทะเลหรือทานเป็นน้ำมันปลาที่เป็นเม็ดเหลืองๆที่เป็นซอฟเจลไปเลยแบบนั้นก็ได้ข้อที่3นะครับกระโดดจากปลามาเป็นข้อที่3คือน้ำมันมะกอกกลับมาเรื่องพืชเหมือนเดิมนะครับหลายคนบอกว่าเวลาที่เราทานน้ำมันแล้วเป็นโทษผมบอกว่าไม่มีอาหารใดบนโลกใบนี้ที่เป็นโทษอย่างเดียวและก็มีประโยชน์อย่างเดียวถ้าเรารับประทานในปริมาณพอเหมาะสำหรับร่างกายเรามันจะมีประโยชน์มากๆเลยมีงานวิจัยนะทำไว้ตอนปี2016บอกไว้ว่าเวลาที่เรากิน extra virgin olive oil ก็คือน้ำมันมะกอกที่ไม่ผ่านกรรมวิธีอะไรเลยนะครับเขาพบว่าน้ำมันมะกอกจากธรรมชาติจริงๆเนี่ยจะลดการอักเสบในร่างกายได้เขาพบว่านะครับถ้าเราเจาะไปลึกๆในปี2016เนี่ยเขาทำงานวิจัยว่าเวลาที่เราทานน้ำมันมะกอกนะจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวนะครับซึ่งเป็นผมเคยพูดไว้ในคอร์สหนึ่งที่ชื่อว่าเทคนิคพิชิตความดันสูงนะผมเคยพูดไว้ในคอร์สเทคนิคพิชิตความดันสูงว่าถ้าเกิดใครก็ตามนะครับมีหลอดเลือดแข็งตัวที่สมอง
อาจจะส่งผลทำให้ความดันโลหิตสูงนะครับเวลาวัดที่แขนเนี่ยเพิ่มขึ้นใครอยากดูรายละเอียดก็พิมพ์ CF แล้วก็ไปขอราคาพิเศษเรียนกับทีมงานก็ได้นะครับแต่ผมสรุปง่ายๆแบบนี้ว่าถ้าหลอดเลือดบางส่วนที่สมองมันเริ่มแข็งตัวเราอาจจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับชนิดที่เรียกว่าปฐมภูมินะความดันโลหิตสูงปฐมภูมินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีหลอดเลือดแข็งตัวที่หัวใจเราก็จะกลายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบถ้าหลอดเลือดนี้มันไปแข็งตัวในหน้าท้องเขาเรียกว่าเป็นหลอดเลือดแข็งตัวที่เส้นเลือดกลางหน้าท้องแล้ววันหนึ่งมันอาจจะปริแตกได้ถ้าหลอดเลือดมันแข็งตัวเนี่ยมันไปแข็งตัวอยู่ที่สมองแล้วปรากฏว่าเส้นเลือดนั้นมันตีบแตกตันก็จะกลายเป็นอัมพฤกษ์ได้แบบนี้เป็นต้นดังนั้นเวลาที่เราบอกว่าเฮ้ยมันทุกชนิดเป็นโทษผมบอกก็ไม่เชิงนะครับถ้าเราทานน้ำมันมะกอกในปริมาณพอเหมาะอย่างเช่นวันหนึ่งอาจจะ1ช้อนโต๊ะถึง2ช้อนโต๊ะคุมปริมาณไว้ขนาดนี้เขาพบว่ามันน่าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงได้แบบนี้เป็นต้นนะครับข้อ4คืออะโวคาโดหลายคนบอกว่าเอ้ยมีเพจนึงเขียนไว้ว่าอะโวคาโดกินมากแล้วไม่ดีนะครับเพราะว่าพลังงานสูงอ่ะก็จริงนะครับแต่อะโวคาโดเนี่ยก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่2ตัวที่นักวิชาการรู้จักกันดีนะครับตัวแรกคือโทโคเฟอรัลนะครับโทโคเฟอรัลก็คือเป็นกลุ่มของวิตามินอีนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับมันจะอยู่ในกันแดดตัวหนึ่งใครอยากดูนะครับมันชื่อกันแดดอัลติเมทนะครับพิมพ์คำว่ากันแดดเดี๋ยว Facebook จะส่งลิงก์ให้ก็ไปดูนะครับข้างหลังขวดของกันแดดอัลติเมทเนี่ยจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าโทโคเฟอรัลมันเป็นชื่อยาวๆนะครับของวิตามินอีดังนั้นในอะโวคาโดมีวิตามินอีอยู่นะครับที่เราเรียกว่าโทโคเฟอรัลซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระตัวนึงส่วนอีกตัวนึงเขาเรียกว่าแคโรทีนอยด์คุ้นๆไหมครับจริงๆมีในผลไม้หลากหลายชนิดเลยนะครับดังนั้นในอะโวคาโดมีทั้งโทโคเฟอรัลนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอนุพันธ์วิตามินอีและแคโรทีนอยด์นะครับซึ่งลดการอักเสบซึ่งเขาพบว่าคนที่ทานอะโวคาโดนะครับวันละครึ่งลูกนะครับโดยประมาณนะครึ่งลูกถึง1ลูกเนี่ยนะครับจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้แต่อย่างที่บอกครับอะโวคาโดก็มีพลังงานค่อนข้างสูงดังนั้นใครก็ตามที่กินแล้วเซนมากเลยนะครับว่ากินแล้วรู้สึกว่าอิ่มนานก็อาจจะเป็นจากนะครับมันมีพลังงานค่อนข้างสูงซึ่งส่วนใหญ่มันจะอยู่ในน้ำมันอะโวคาโดก็เป็นได้นะครับก็ลองดูนะครับถ้าใครจะทานผมว่าจริงๆในอะโวคาโดพลังงานสูงก็จริงแต่พลังงานของมันเนี่ยเป็นพลังงานที่แป้งกับน้ำตาลค่อนข้างต่ำมากเลยดังนั้นผมว่าเป็นพลังงานสูงแต่มันไม่ได้ทำให้เราอ้วนขึ้นแบบที่หลายคนเข้าใจนี่เดี๋ยวค่อยคุยกันลึกๆวันหลังนะครับสำหรับข้อ4นะครับข้อ5แล้วกันคือเห็ดหลายคนอาจจะเคยนะครับฟังเพื่อนๆในที่ทำงานบอกว่าเห็ดมันไม่มีประโยชน์ผมบอกว่าจริงๆแล้วเห็ดไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เห็ดมันมีประโยชน์เพียงแต่ว่านะครับสารที่อยู่ในเห็ดเนี่ยเป็นสารที่นะครับยังไม่ได้รับการวิจัยมากนักเพราะจริงๆเห็ดมันมีเป็นพันๆชนิดนึกภาพไหมครับเห็ดมีเป็นพันชนิดเลยแต่เห็ดที่การทำงานวิจัยเนี่ยมันดูจำนวนไม่เยอะนะครับแต่มีสารตัวนึงที่เขาพูดถึงกันในวงการนะครับของคนที่ชอบเรื่องเห็ดก็คือสารตัวที่ชื่อว่าฟีนอลนะ PHENOL นะฟีนอลนะครับซึ่งสารตัวนี้มันจะทำหน้าที่รวมกับพวกวิตามิน B ที่อยู่ในเห็ดงั้นอย่าลืมนะครับในเห็ดก็มีวิตามิน B ด้วยนะครับในเห็ดมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นอีกนะครับแต่ตัวหลักๆที่เราพูดกันคือฟีนอลนะครับซึ่งมันก็ลดการอักเสบได้แต่เห็ดเนี่ยเวลาไปโดนความร้อนสูงๆสารต่อต้านอนุมูลอิสระจะลดลงดังนั้นถ้าใครอยากได้วิตามิน B สูงๆอยากได้สารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงๆนะครับผมแนะนำว่านะครับให้เอาเห็ดไปโดนความร้อนน้อยหน่อยเพราะถ้าต้มนานๆเอาเห็ดไปตุ๋นเลยเนี่ยสารต่อต้านอนุมูลอิสระและวิตามิน B จะลดปริมาณลงนะครับข้อที่6นะครับคือขมิ้นช่วงนี้จะมีอาหารเสริมตัวหนึ่งนะครับที่เป็นขวดๆสีเหลืองๆไม่บอกยี่ห้อแล้วกันนะครับผมไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะครับเขาพูดถึงสารตัวหนึ่งนะครับที่ผมเนี่ยไปอ่านตรงกับการวิจัยเลยคือเคอร์คิวมินนะครับขมิ้นเนี่ยจะมีสารต่อต้านอนุมูลที่ชื่อว่าเคอร์คิวมินแต่นะครับมันแปลกมากเลยเขาบอกว่าเคอร์คิวมินเนี่ยถ้ากินจากขมิ้นโดยตรงนะครับแปลกมากเลยว่าความเข้มข้นจะน้อยดังนั้นเขาพบว่าในงานวิจัยเนี่ยถ้าจะให้เห็นผลในการลดการอักเสบในร่างกายต้องเอาขมิ้นมาสกัดให้ได้สารเคอร์คิวมินประมาณ1กรัมเป็นอย่างน้อยดังนั้นถ้าเราจะเลือกอาหารเสริมที่มีขมิ้นนะผมแนะนำว่าไปพลิกดูข้างกล่องแล้วดูซิว่าใน1เม็ดหรือ1ขวดของเขาเนี่ยมีเคอร์คิวมินอย่างน้อย1กรัมหรือเปล่าถ้าเกิดมีเคอร์คิวมินอย่างน้อย1กรัมเนี่ยเขาพบว่ามันก็จะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบได้ดีนะครับแล้วในงานวิจัยก็บอกว่าถ้าเราเอาเคอร์คิวมิน1กรัมบวกกับ
ไพพารินจากพริกไทยดำนะครับก็ยิ่งลดการอักเสบได้มากขึ้นอันนี้พูดถึงนะครับดังนั้นจริงๆแล้วบางคนบอกว่าพริกไทยดำเนี่ยที่สีดำๆเนี่ยบางคนบอกว่ามันไม่มีประโยชน์ผมบอกมันมีนะครับมันมีสารตัวนึงชื่อไพพารินซึ่งพริกไทยดำตัวนี้มีสารตัวไพพารินแล้วแปลกมากเลยถ้ามันไปทำอาหารรวมกับนะครับเคอร์คิวมินจากขมิ้นนะพูดง่ายๆคือเอาขมิ้นกับพริกไทยดำรวมกันเนี่ยจะออกฤทธิ์ลดการอักเสบได้มากขึ้นแบบนี้เป็นต้นครับข้อที่7นะครับพริกหยวกกับพริกขี้หนูนะครับพริกหยวกกับพริกขี้หนูเนี่ยมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อเดียวกันเลยคือเควอร์เซตินนะครับ QUERCETN นะครับ QUERCETN เควอร์เซตินนะครับเขาพบว่าสารเควอร์เซตินเนี่ยมันสามารถลดการอักเสบได้ดังนั้นหลายคน ผมเคยได้ยินตอนเด็กๆไม่รู้มีใครเคยได้ยินเหมือนผมหรือเปล่านะอีกคนบอกว่าถ้าระวังนะกินพริกแล้วจะสายตาสั้นนะครับกินพริกก็จะสายตาสั้นนะจริงๆผมอยากจะบอกว่าในทางตรงข้ามเลยครับในพริกหยวกและพริกขี้หนูและพริกทุกๆชนิดเลยนะครับที่เป็นสีแดงสีเขียวที่เราเห็นเนี่ยเขาพบว่ามันจะมีสารเควอร์เซตินที่ลดการอักเสบหรือต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่ดังนั้นเขาเคยมีการทดลองอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยมีคนไข้กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าคนไข้ปอดอักเสบนะครับจากภูมิคุ้มกันนะครับเขาเรียกว่า pulmonary นะครับ sarcoidosis นะครับแปลงง่ายๆเลยคือปอดอักเสบไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อนะเกิดจากภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเองนะครับเขาพบว่าเวลาที่เรากินพริกหยวกหรือกินพริกขี้หนูไปเนี่ยสารเควอร์เซตินพวกนี้ในปริมาณมากพอจะลดสารอักเสบที่พบในคนไข้เหล่านี้ลงได้สังเกตไหมครับว่าดังนั้นความเชื่อที่บอกว่ากินพริกแล้วจะทำให้สายตาสั้นหรือกินพริกก็จะทำให้แบบสุขภาพแย่ลงก็อาจจะไม่จริงนะครับยกเว้นนะครับคน2ประเภทที่ผมจะไม่แนะนำให้กินพริกเยอะๆคือคนที่กินพริกไปแล้วกระตุ้นกรดไหลย้อนกับคนที่กินพริกไปแล้วนะครับกระตุ้นทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่กระเพาะอาหารอันนี้จะไม่แนะนำนะครับดังนั้นคนที่กินได้ก็กินคนที่กินไม่ได้ก็ข้ามไปนะครับข้อ8นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นราชาผักเลยนะครับที่หลายคนอาจจะเคยกินบ่อยๆแล้วเคยรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่เคยมีใครมาคอนเฟิร์มว่าสารที่อยู่ในผักตัวนี้ชื่ออะไรนะผักตัวนี้ที่ผมจะพูดถึงคือผักกลุ่มบรอกโคลีและก็กระหล่ำดอกนะครับอะไรก็ตามที่เป็นพวกบรอกโคลีกระหล่ำดอกเนี่ยจะมีสารตัวนึงที่คล้ายกันเขาเรียกว่าซัลโฟราเฟนนะครับสารซัลโฟราเฟนเนี่ยเป็นสารที่ลดการอักเสบได้นะครับดังนั้นคนที่กินผักพวกบรอกโคลีเนี่ยเขายังพบว่าเฮ้ยสารต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสูงมากเลยนะครับข้อ9คือมะเขือเทศมะเขือเทศจะกินเป็นคั้นสดก็ได้จะกินเป็นแบบสดๆเป็นลูกๆเอามาหั่นก็ได้นะครับเอามาปั่นก็ได้เอาไปทำสมูทตี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยครับสารตัวนึงที่ผมชอบมากนะครับผมเป็นหมอความงามด้วยนะครับก็คือไลโคปีนนะสารที่ชื่อว่าไลโคปีนนะครับเวลาเราทานเข้าไปก็คือสารที่สีแดงๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยสารไลโคปีนจะช่วยลดการอักเสบของร่างกายนะครับซึ่งเขามีงานวิจัยว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับและลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดด้วยดังนั้นไลโคปีนกินง่ายอ่ะถ้าใครบอกว่าไม่ได้ทำกับข้าวเองเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเลยครับจะมียี่ห้อหนึ่งที่ผมชอบกินมากคือดอยคำกินได้อยู่นะครับบางคนบอกว่ามันมีเกลือโซเดียมสูงผมอยากจะแนะนำว่าจริงๆแล้วว่าคำว่าสูงเนี่ยพอลองไปดูจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเพราะวันหนึ่งเราสามารถกินเกลือโซเดียมได้ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 มิลลิกรัมต่อวันนะครับดังนั้นพอเราไปดูเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่ได้เป็นคนเติมเกลือเติมน้ำปลาอยู่แล้วนะครับไม่ได้เป็นคนชอบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่แล้วเนี่ยเราเห็น1กล่องของน้ำมะเขือเทศคั้นสดเนี่ยมันก็มีเกลือโซเดียมอยู่เล็กน้อยเท่านั้นลองไปดูได้ครับไปพลิกดูเลยนะครับจะได้สบายใจนะครับดังนั้นมะเขือเทศเป็นอะไรที่ผมแนะนำมากเลยนะครับแล้วผมก็ทานบ่อยมากด้วยข้อ 9.5 หรือข้อ10นั่นเองนะครับข้อ 9.5 เนี่ยมีสารตัวหนึ่งที่เมื่อไลฟ์ครั้งที่แล้วมีเพื่อนๆถามผมนะครับว่าหมอมันจะมีประโยชน์ไหมนะครับเห็นเด็กๆชอบกินนะครับก็คือช็อกโกแลตหรือโกโก้ผมอยากจะบอกว่าจริงๆเบื้องหลังนะครับของสารพวกนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในงานวิจัยก็น่าสนใจมากเลยนะครับโกโก้เนี่ยเขาพบว่าถ้าเป็นโกโก้ที่มีความเข้มข้นของโกโก้หรือช็อกโกแลตเนี่ยตั้งแต่ 70% ขึ้นไปจนถึง 100% นะครับ 100% ที่เราเรียกว่าดาร์กช็อกโกแลตนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับจะเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกว่ามันมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่ในนั้นด้วยดังนั้นเพื่อนๆสบายใจได้นะครับถ้าเรากินโกโก้ตั้งแต่70ถึง 100% นะครับอาจจะขมหน่อยนะครับอาจจะรู้สึกว่าความหวานน้อยหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะได้ประโยชน์มากกว่าการที่เราจะกินโกโก้ใส่นมซึ่งโกโก้ใส่นมใส่ครีมที่เราเห็นลองไปดูนะครับเขาจะเขียนว่าใส่โกโก้แค่
20% ที่เหลือเป็นนมกับน้ำตาลอันนี้ผมไม่แนะนำแต่ถ้าเป็นดาร์กช็อกโกแลตก็คือมีโกโก้ตั้งแต่70-100%อันนี้ผมแนะนำนะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับขออวยพรทุกคนนะครับให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ลดความอ้วนด้วยความสนุกสนานนะครับอย่าลืมนะครับคอนเซปต์ของเราคือเราจะลดความอ้วนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายใครก็ตามที่กำลังลดความอ้วนจงโฟกัสกับเรื่องนี้เป็นหลักนะครับในช่วงนี้นะครับจนกว่าเราจะกินเป็นนิสัยนะครับกินแบบนะกินจนผอมแหละออกกำลังกายจนเป็นนิสัยนอน4ทุ่มตื่น6โมงเช้าจนเป็นนิสัยมันจะทำให้เราสามารถลดความอ้วนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายได้นะครับแล้วก็ครั้งหน้าผมมีอะไรเจ๋งๆนะครับคำถามอะไรที่โดนๆนะครับเดี๋ยวผมมาตอบในไลฟ์ให้นะครับรักทุกคนนะครับขออวยพรทุกคนแล้วก็ใครชอบไลฟ์นี้นะครับก็ฝากแชร์ไปหาเพื่อนๆคนไทยทั่วโลกด้วยครับผมอยากให้ความรู้นี้ถึงคนไทยมากขึ้นนะครับแค่นี้ก็เป็นของขวัญที่ผมอยากได้ที่สุดในชีวิตสำหรับปีนี้แล้วครับรักทุกคนสวัสดีครับ